เปิดชื่อแท้จริงก่อนเปลี่ยนเป็นโตโน่พาคินเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าย,ยินดีโดยเมื่อวันที่22ตุลาคม2565พระเอกหนุ่มโตโน่พาคินได้ว่ายน้ำไปกลับแม่น้ำโขงในระยะทาง15กิโลเมตรเพื่อเปิดรับตั้งบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนาครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนซึ่งในตอนนี้ยอดการรับบริจาคนั้นทะลุ63ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อวันที่ 13ตุลาคม2565ทางเราจะพามาสองประวัติของหนุ่มโตโนโ่จะเป็นยังไงบ้างมาชมกันค่ะสำหรับโตโนโ่เกิดที่จังหวัดขอนแก่นเป็นนักร้องนักสแสดงและนักฟุตบอลชาวไทยเป็นที่รู้จักจากการแข่งขาันร,รายการเดอะซตาหกปัจจุบันเป็นนักฟุตบอลในตำแหน่งกองกลางให้กับอยุธยายูไนเต็ดในไทยลีก2เดิมแม้ตั้งชื่อเล่นว่าเอแต่เนื่องจากพ่อชกมวยใช้ชื่อว่าหมู่โตโนโ่จึงตั้งชื่อเล่นให้พ พาคินว่าโตโน่เดิมมีชื่อจริงว่าตะวันคำวิไลศักดิ์ภายหลังคุณพ่อจากไปจึงเปลี่ยนชื่อเป็นภาคินสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยาจังหวัดขอนแกน่นและระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจการบินจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์หัวหินพาคินเป็นบุตรคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อตองตาแสงระวีคำวิไลศักด์ทั้งนี้หลังไายน้ำข้ามโขงสำเร็จโตโน่ได้มีการเปิดเผยความรู้สึกหลังทำภารกิจสำเร็จ กับการสัมภา์พิเศษโดยวันวันเถิกซึ่งโตโนโ่เผยว่าถึงจะถูกโยงให้เป็นวีรบุรุษแห่งแม่น้ำโคงแต่ผมไม่ใช่วีรบุรุษพร้อมยกความดีให้ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคือความศรัทธาการว่ายน้ำในครั้งนี้รู้สึกอบอุ่นมากเหมือนกับเรานำความรักจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวแล้วฝั่งลาวก็มอบความรักกลับมาให้ฝั่งไทยอย่างไรก็ตามโตโน่ยังเผยอ,อีกว่าตังบริจาคทั้งหมดที่ได้มาจะไม่ได้มอบ เป็นตังคให้แต่จะนำไปจัดซื้อเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยภายหลังว่าตังบริจาคเอาไปทำอะไรทางนี้หากใครอยากติดตามเรื่องราวดังกล่าวเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามกันต่อในที่โซเชียลและแฟนเพจของโครงการดังกล่าวได้เลย